เตรียมเสื้อไว้ให้อืมแม่เห็นหรือยังยังไม่แล้วปกติทุกปีโฉเขาจะทำยังไงกับแม่บ้างว่ามันแม่ฮะก็ทำดีตลอดทำให้แม่ตลอดเนาะเสื้อเห็นหรือยังตัวนั้นอ่ะยังไม่เห็นเดี๋ยวตั้งใจเดี๋ยวเอาไปดูหน่อยเนาะเก็บไว้ที่ไหนครับตอนนี้ที่บ้านก็ที่หอผมก็รวบรวมมาทีเดียวหมดเลยไม่รู้ว่าอะไรรวบไปเลยอ๋อแล้วเสื้อมันยังไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมยังอ๋อแต่ว่าพ่อรวบไปแล้วยังไม่ได้เอากลับอ๋อตอนนี้คือรวบเสื้อผ้าผมรวบไปแล้วอ๋อมันอยู่ที่เดียวไม่รู้ตรงไหนก็รวบไปเอาแฟนไว้ในตู้ทีเดียวเลยอ๋อในฐานะพรุ่งนี้วันแม่นะแม่พูดถึงลูกชายคนนี้ที่แม่เลี้ยงดูมาจนถึงอายุ20ไม่ออกไม่ออกเลยลูกรู้สึกใจหายค่ะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับรุ่นน้องในสาขาแล้วก็เป็นน้องเมทของตัวเองด้วยค่ะไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบเพราะน้องเป็นคนดีแล้วก็เป็นที่รักของพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะแล้วก็สงสารพ่อกับแม่ด้วยว่าถ้าเสียน้องเขาไปแล้วใครจะทำยังแล้วก็เขาจะอยู่กันยังไงก็คงเหงาหน้าดูประเด็นเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ใช่ไหมครับหนึ่งพนักงานสอบสวนนี่ได้ขอให้ทางแพทย์เนี่ยได้พาศีรษะปากกระโหลกศีรษะของน้องเพื่อนำกระสุนปืนที่ฝังอยู่ในกระโหลกศีรษะเนี่ยไปเปรียบเทียบกับกระบอกปืนนะครับปากกระบอกปืนว่าเป็นกระสุนปืนที่ได้มาจากกับปืนกระบอกกันหรือไม่นะครับกับเมื่อน้องเสียชีวิตแล้วต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมให้กับผู้ต้องหาเป็นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนคงจะประสานให้น้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับครับทางมหาวิทยาลัยเองมีอาจารย์เป็นตัวแทนนะครับได้พูดคุยกันนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยรวมคณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจในเหตุการณ์นี้นะครับ เรื่องการดูแลเยียวยาช่วยเหลือพ่อและแม่น้องตัวโฉทางมหาวิทยาลัยกำลังรวบรวมและกำลังประชุมหารือกันนะครับว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนอกเหนือจากเงินประกันชีวิตนะครับนอกเหนือจากเงินประกันชีวิตที่เป็นสิทธิ์ของน้องโจโฉนะครับที่ทำซึ่งทำมาวิไลวันนี้จะเป็นเจ้าภาพส่วนที่ไปทำศพน้องโจโฉรวมพรุ่งนี้น่าจะเป็นคณะต่างๆนะครับเป็นเจ้าภาพก็ต้องขอบคุณทางมหาวิไลด้วยนะครับที่ไม่นิ่งนอนใจนะครับรับปากว่าจะดูแลกรณีนี้นะครับว่าจะไม่ทอดทิ้งนะครับจะไม่ทอดทิ้ง